ดีครับท่านผู้ชมเมื่อวันที่12พฤศจิกายนผมได้ขึ้นมาที่โคราชเพื่อจะมาทำพิธีเปิดเกรียงไกรพลาซ่าซึ่งเป็นศูนย์รวมสินค้าของฝากจากสีผ้าสำหรับเมืองโคราชนั้นท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญเมืองหนึ่งของเมืองไทยเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองรองลงมาจากกรุงเทพมหานครที่นี่เรามีเทศบาลทั้งหมด46เทศบาลด้วยกันและที่เมืองโคราชนั้นเป็นเทศบาลนครราชสีมาที่โคราชนั้นเป็นปากประตูที่จะไปสู่ภาคอีสานทั้งอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้ในสมัยโบราณนั้นยังไม่มีเส้นทางที่แยกออกไปเดินทางกันด้วยรถไฟต้องมาอยู่ที่โคราชเป็นชุมทางในระยะหลังนี้ถนนหนทางเจริญมากเพราะฉะนั้นเมืองโคราชนั้นก็เจริญไม่แพ้กรุงเทพเพียงแต่ไม่มีทางด่วนมีแต่สะพานลอยมีสะพานข้ามสำหรับคนเดินแล้วก็มีเส้นทางที่แยกออกไปจากเมืองทำให้ตัวเมืองนั้นกระจายความเจริญออกไปเป็นปริมณฑลที่กว้างสำหรับตัวผมเองผมคุ้นกับโคราชมากว่า50ปีเพราะว่าเมื่อตอนสงครามผมก็ได้มาใช้ชีวิตในช่วงนั้นอยู่ที่นี่หลังสงครามก็มีเพื่อนฝูงมาตลอดที่ล้มหายตายจากไปก็มาเพราะฉะนั้นความผูกพันของโคราชกับผมมีมากอยู่มากกว่าที่อื่นๆทั่วไปและในวันที่12ที่ผมเดินทางมานั้นก็เป็นการเดินทางมาเพื่อจะให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าเวลาท่านมาอีสานเวลาจะกลับหรือเวลาจะไปท่านก็ขอให้มาแวะที่เมืองโคราชมีของดีมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงว่าของดีโคราชนั้นนอกจากโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปะวัฒนธรรมแล้วยังมีผลิตภัณฑ์และผลิตผลของโคราชที่ขึ้นชื่อลือชาไปจนกระทั่งถึงเมืองนอกเมืองนาผู้ที่จะมาสนทนากับผมในวันนี้มีสองท่านท่านแรกคือดร.สุวัฒน์โชควัฒนสกุลท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและอีกท่านหนึ่งนั้นคือคุณบวรศรีวิไลลักษณ์นายกเทศมนตรีเทศบาลนครราชสีมาที่วางอยู่ข้างหน้าที่ท่านได้เห็นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของดีของดีนี่หมายความรวมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทั้งของแห้งของสำเร็จรูปของที่รับประทานได้ที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นมีโคราชอย่างเช่นไก่ย่างแล้วก็มีกุนเชียงมีของฝากซึ่งเป็นหมูหยองหมูแผ่นอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับเขาทำใหม่ครับผมเพิ่งเห็นในวันนี้ผู้ที่เดินทางโดยรถทัวร์เนี่ยสามารถที่จะเอาใส่เข้าไปได้แต่สำหรับคนที่ไม่นอนดิ้นนะถ้าดิ้นไปดิ้นมาอาจจะตกหมอนนะ เพราะว่ามันไม่ยวบกับเนี่ยแข็งอย่างนี้แหละครับดูก็แล้วกันเราก็จะมาคุยกันว่าของดีเมืองโคราชเนี่ยมันมีอะไรบ้างของดีเมืองโคราชถ้าขึ้นชื่อนะถ้าท่านมองถึงคำขวัญของเมืองโคราชก็เมืองหญิงกราก็คง
มาถึงท่านคุณหญิงโมนะฮะคุณหญิงโมผ้าไหมดีนะฮะผ้าไหมดีเนี่ยผ้าไหมมัดหมี่ผ้าไหมของโคราชเนี่ยดังไปทั่วโลกด้านคุณภาพนะครับผ้าไหมดีมีโคราชที่มีโคราชที่เราพูดกันเนี่ยตลอดเวลาว่ามีโคราชดียังไงเนี่ยถ้าจะบอกว่ามีโคราชเนี่ยทำจากแป้งข้าวเจ้าเป็นวิธีการถนอมอาหารแต่มันลึกซึ้งมากกว่านั้นมีโคราชเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามีโคราชเนี่ยเป็นหมี่แห่งประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะสมัยพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ครับเจ้าลูกวงเวียงจันทร์นะฮะให้เพียรามพิชัยมากวาดต้อนหญิงชาวนครราชสีมาไปที่ทุ่งสมฤทธิ์ในคืนนั้นนะฮะเหตุการณ์ที่ทุ่งสมฤทธิ์ในคืนนั้นในประวัติศาสตร์จะเขียนไว้ว่าหญิงไทยได้ประกอบอาหารเลี้ยงแล้วก็ให้เล่ายาสาโทกับทหารลาวหรือของเพียรามพิชัยของเจ้าอนุฮะคือนำโดยเพียรามพิชัยนั้นสิ่งหนึ่งอาหารในวันนั้นก็คือผัดหมี่โคราชกับส้มตำโคราชจริงๆแล้วผัดหมี่เนี่ยต้องทานกับส้มตำครับแล้วก็ถ้าปรุงหมี่ให้เผ็ดหน่อยส้มตำให้เค็มหน่อยจะเป็นตัวเร่งน้ำก็คือเร่งให้ทานสาโทให้มากวันนั้นทหารลาวก็เลยเมาเร็วเข้านะฮะถ้าหญิงชาวโคราชก็เลยจับดาบขึ้นฟาดฟันจนได้รับชัยชนะผมอยากจะบอกว่าถ้าไม่มีหมี่โคราชในวันนั้นนะครับไม่ทราบว่าเจ้าลูกวงเวียงจันทร์จะเคลื่อนทัพไปถึงกรุงเทพและจะเป็นอิสระภาพได้ถึงทุกวันนี้หรือไม่อันนี้คือความเป็นมาของหมี่โคราชเป็นความฉลาดของท่านท้าวสุรนารีและคนโคราชนารีนี่เราก็ได้ทราบถึงเบื้องหลังลึกๆนะครับควรจะเรียกว่าหมี่โคราชเป็นหมี่ประวัติศาสตร์นะสำหรับท่านนายกล่ะครับผมอยากจะทราบว่าที่นี่มีเทศบาลถึงตั้ง46แห่งครับมันมีแต่อำเภอกี่อำเภอนะทั้งหมด26อำเภอกับ6กิ่งอำเภอครับประชากรทั้งหมดในขณะนี้นั้นของจังหวัดนครราชสีมาก็2,600,000คนเศษครับจะถือว่าเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนี่ก็คือโคราชเพราะว่าส่วนกรุงเทพมหานครนั้นเราไม่เรียกจังหวัดครับมาเพราะเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าจังหวัดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยต้องถือว่าจังหวัดนครราชสีมาในส่วนหนึ่งเนี่ยที่ท่านบอกว่ากุนเชียงโคราชอร่อยไก่ย่างโคราชอร่อยอันนี้ผมอยากจะพูดถึงที่มาที่ไปว่าทำไมมันถึงอร่อยอยู่ในกรุงเทพในโคราชนะฮะถ้าท่านย้อนหลังไปเมื่อสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5ทางรถไฟเนี่ยมาสิ้นสุดที่โคราชแค่โคราชครับแล้วก็ปศุสัตว์ทั้งหมดที่นำไปเลี้ยงชาวกรุงเทพนะฮะก็คือไปจากโคราชไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่วัวควายทั้งหมดเนี่ยต้องขึ้นรถไฟที่โคราชฉะนั้นนะฮะจังหวัดใกล้เคียงที่ส่งสัตว์เหล่านี้มานั้นพอมาถึงทางรถไฟเนี่ยฮะมาถึงที่จิระเนี่ยสัตว์เหล่านี้บางครั้งเนี่ยอาจจะส่งไม่ถึงกรุงเทพจะตายก่อนก็เกิดการเอามาขายเลยล่ะโลกกันขึ้นมาโลกกันขึ้นมานะอย่างหมูเนี่ยจะทำอะไรถ้าเป็นส่วนขาส่วนหัวก็ทำเป็นพะโล้ไอ้ส่วนปนมันก็เนื้ออื่นเนี่ยก็เป็นกุนเชียงไอ้ความชำนาญเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้กุนเชียงของโคราชเนี่ยได้โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ผมอยากจะบอกด้วยซ้ำไปว่าความชำนาญในการทำกุนเชียงก็ดีไก่ย่างก็ดีโคราชเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะผมไปทานมาหลายจังหวัดอันนี้เกิดจากความชำนาญมันมีประวัติที่ต้องเล่ากันมามันต่างกับจังหวัดอื่นๆนะฮะปศุสัตว์เนี่ยไม่มีจังหวัดไหนใหญ่กว่าโคราชเมื่อก่อนเป็นศูนย์รวมไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์ชัยภูมิหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะส่งมาที่โคราชทีนี้พวกนี้มาเนี่ยก็จะตายนะหรือกำลังจะตายเนี่ยก็จะโละออกมาเป็นอาหารแปรรูปมาเป็นอาหารพวกนี้นี่คือความจำนานครับเป็นการถนอมอาหารการถนอมอาหารครับอันนี้ผมถึงบอกว่าที่มาที่ไปเนี่ยเรามีที่ชาวโคราชเนี่ยยังต้องกราบขอบคุณนะคุณทายนี่ครับว่าท่านได้นำเรื่องเหล่านี้ของโคราชเนี่ยไปเล่าสู่ให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับทราบทำให้กุนเชียงของชาวโคราชและการปศุสัตว์ของโคราชเนี่ยเจริญมาถึงทุกวันนี้อันนี้ในนามของชาวจังหวัดนครราชสีมาต้องกราบขอบคุณท่านที่ท่านแนะนำจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็บุญกุศลครั้งนี้นะผมยังเชื่อว่าจะส่งให้คุณชายเนี่ยมีอายุยืนเป็นร้อยปีเพื่อเป็นปูชนียบุคคลของประเทศไทยด้วยครับเมื่อแต่ผมถึงอย่างไรถึงจะผูกพันโคราชยังไงนะครับไม่ได้แนวโคราชเลยอันนี้นะฮะผูกพันด้วยใจแล้วกันถ้าจะผูกพันด้วยวิธีอื่นเนี่ยอายุอนามก็ขนาดนี้แล้วครับผมว่ายังนะครับ
เรื่องขนมจีบประดูกนี่ท่านนายกต้องทราบดีนะฮะว่าสมัยก่อนที่ผมมาเนี่ยผมนอนอยู่บ้านอมสินภาคมงคลชัยบุรีพอเช้าขึ้นเมียเขาจุกเขาจะต้องไปเอาขนมจีนประดูกเอามาให้ผมรับประทานเพราะในตอนนั้นเมื่อสมัยสัก 30-10 ปีก่อนเนี่ยเขาจะหาบมาจากบ้านประดูกจากบ้านประดูกนะเวลานี้ที่โคราชเนี่ยนะผมเรียกนครราชสีมาไม่ได้ติดปากคือว่าความเจริญนี่มันแผ่ออกไปมากมันมีอะไรครับมันมีทางเลี่ยงเมืองมีอะไรบ้างไหมก็กลับเรียนว่าเทศบาลนครราชสีมาเนี่ยก็เป็นเทศบาลใหญ่ก็เป็นพี่ใหญ่เพราะว่าอายุอานามก็64ปีเทศบาลน้องๆก็เพิ่งจะเกิดใหม่ไม่ถึงปีโอ้ครับแล้วมีเทศบาลที่เป็นเทศบาลเก่าอยู่ก็อยู่สีเทศบาลนะครับเทศบาลตำบลคือปักช่องสูงเดินบัวใหญ่นอนสูงนะครับทีนี้เทศบาลน้องๆที่เกิดขึ้นอีก41เทศบาลที่ความเจริญเนี่ยมันจะเกิดที่ในเมืองเพราะว่าเทศบาลนครนครราชสีมามีอายุ64ปีมีพื้นที่เนี่ย 37.5 ตารางกิโลเมตรนะครับมีหมู่บ้านมีบ้านที่บ้านเรือนนะครับ 40,000 กว่าหลังคาเรือนงั้นความรับผิดชอบของเทศบาลที่จะดูแลตรงนี้ต้องรับบัญชาจากทางจังหวัดด้วยในกรณี สภาตำบลข้างเคียงอย่างตำบลหลายๆตำบลที่อยู่เขตปริมณฑลกับเทศบาลเราก็ต้องดูแลเรื่องน้ำกินดูแลเรื่องอาชีพตามและโครงการพระราชดำริต่างๆขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับสิ่งแรกที่เราปลูกฝังกันอยู่ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ให้รักต้นน้ำลำธารสิ่งที่สองพยายามดำเนินนโยบายเรื่องช่วยเหลือตนเองโดยพืชผักสวนครัวนะครับสิ่งที่สามก็เสริมอาชีพหลักของคนในจังหวัดนครราชสีมาเขตปริมณฑลอย่างท่านกล่าวถึงว่าขนมจีนประดกเป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ที่ตำบลประดกนะครับซึ่งอยู่เขตติดต่อกันแล้วก็ใช้น้ำประปาน้ำที่บริสุทธิ์จากของเราเป็นตำบลเดียวนะครับตำบลหมื่นไวเนี่ยครับที่เราขยายเรื่องน้ำประปาไปเพราะเป็นหมู่บ้านที่มีการทำอาชีพขนมจีนครับต้องใช้น้ำสะอาดบริสุทธิ์พยายามจะให้ใช้น้ำสะอาดเพื่ออนุรักษ์ขนมจีนประดกซึ่งหลายๆท่านถ้ามารับประทานแล้วเนี่ยเส้นจะเหนียวนุ่มและน้ำยาเนี่ยถ้ารับประทานแล้วมันจะกลมกล่อมนะครับแล้วมันรับประทานได้กับส้มตำไก่ย่างนะครับหรือผัดหมี่ที่จะขึ้นชื่อตรงนี้ก็กลับเรียนตรงนี้ว่าเราก็จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยโชคดีที่เทศบาลนครราชสีมาเนี่ยเป็นหนึ่งในจำนวน5เทศบาลในประเทศไทยที่อนามัยโลก OECD เขาทำให้เขาจะทำให้5เทศบาลเนี่ยเป็นเทศบาลที่น่าอยู่แล้วเทศบาลนครเนี่ยเป็นหนึ่งในจำนวน5แล้วก็เป็นเทศบาลเดียวที่ทำงานสำเร็จผลก็เนื่องด้วยการประสานงานผู้กำกับบัญชาคือระดับจังหวัดตั้งแต่ผู้ว่าจนไปถึงรองผู้ว่าปลัดจังหวัดในอำเภอทุกอำเภอประสานงานกันแล้วก็มาร่วมมือกันทำแล้วก็โชคดีไปกว่านั้นเราได้ผู้แทนที่ดีตรงนี้สนับสนุนในด้านงบประมาณ17ใช่ไหม17แต่ว่าในเขตเทศบาลผมในอำเภอผมที่ผมเกี่ยวข้องอยู่ก็มีผู้แทนอยู่3ท่านพนักท่านชาติชายก็อสัญญกรรมแล้วครับเหลือพนักท่านสุวัฒน์กับพนักท่านดร.ประวิตรแล้วก็มีตอนนี้ก็มีพนักท่านกรท่านบาลังสีซึ่งเข้ามาสนับสนุนครับการที่เมืองเราใหญ่เนี่ยสภาท้องถิ่นเนี่ยจะทำงานเนี่ยก็ต้องอาศัยงบประมาณจากหลวงงบประมาณนี้ไม่ใช่มาพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการต้องพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาอาชีพพี่น้องประชาชนชุมชนจะน่าอยู่เมืองจะน่าอยู่เนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการที่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่ามีอาชีพแล้วก็สัญจรไปมามันคุกเข้าปนไปมันสับเพลวุ่นวายดูแล้วมันน่ารักไม่ใช่เมืองจะน่าอยู่เราจะมีวัตถุโบราณมีสภาพแวดล้อมเนี่ยดีอะไรดีแต่ว่าไม่มีคนมาเดินตรงนี้ครับเราก็ทำตรงนี้ได้ผมขอเสริมท่านนายกเทศมนตรีนะฮะท่านบวรนิดหนึ่งว่าโคราชจะมีจุดเด่นเมืองคุณย่าน่าอยู่นะฮะท่านจะเห็นอยู่จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยในช่วงนี้นะครับความสะอาดต่างๆของเทศบาลนครราชสีมาเนี่ยท่านเข้ามา72ปีหรือ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านจะเห็นการจัดแต่งถนนหรือสตรีทเฟอร์นิเจอร์นะฮะไอ้เนี่ยของเราเนี่ยจะสวยงามมากและจุดเด่นที่สุดของจังหวัดนครราชสีมาถึง 40,000 ครอบครัวเนี่ยปัญหาเรื่องขยะเราไม่เคยมีปัญหาตรงนี้คือการ
บริหารการจัดการอย่างดีที่สุดของเทศบาลนครนครราชสีมาก็นับว่าท่านผู้ชมคงจะได้รับฟังและก็ถ้าท่านอยู่ที่ไหนก็ตามก็คงอยากจะให้ท้องถิ่นของท่านมีความเจริญมีความเรียบร้อยไม่มีปัญหาเหมือนอย่างกับโคราชทีนี้เราจะมาพูดกันถึงสิ่งที่วางอยู่ตรงหน้าผมได้ยินมานานแล้วว่ามะนาวด่านเกวียนเนี่ยเท่ากับลูกเทนนิสครับผมแล้วก็เป็นมะนาวที่มีรสไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดจนกระทั่งเข็ดฟันแต่เป็นเปรี้ยวอย่างนุ่มนวลเหมาะสำหรับจะทำเป็นน้ำมะนาวแล้วก็สำหรับมะนาวด่านเกวียนเนี่ยคุณสมบัติพิเศษนะฮะผิวเนี่ยดูออกจะหนาสักนิดหนึ่งนะมะนาวด่านเกวียนแต่ไม่ขมนะฮะถ้าทำเป็นมะนาวดองเนี่ยการใช้ไปตุ๋นแช่อะไรเนี่ยจะไม่ขมนี่คุณภาพพิเศษอย่างหนึ่งของมะนาวด่านเกวียนและรสชาติของมะนาวด่านเกวียนนะฮะถ้าท่านเอาไปปรุงลาบนะฮะสองจานเนี่ยอันนึงเนี่ยเป็นของมะนาวด่านเกวียนอีกอันนึงเนี่ยใช้มะนาวอย่างอื่นเนี่ยคนตาบอดก็บอกได้ว่าอันไหนที่ทำจากมะนาวด่านเกวียนฮะเพราะจะมีรสเปรี้ยวอมหวานจะช่วยปรุงรสให้เยอะฮะแต่มะนาวด่านเกวียนเนี่ยเราขาดการประชาสัมพันธ์การโฆษณาถามว่าน้ำมะนาวด่านเกวียนเนี่ยดีกว่าน้ำมะนาวชนิดอื่นไหมสิ่งเหล่านี้นั้นมะนาวด่านเกวียนเนี่ยดีกว่าแล้วก็ให้ลูกให้ผลได้ดีกว่านะฮะแต่ของเรานี่ยังขยายไปไม่ทั่วถึงเพราะขาดการประชาสัมพันธ์และสำหรับเกษตรกรตัวอย่างก็คือคุณณรงค์รัตนจันทร์เนี่ยนะฮะเป็นต้นแบบแล้วก็ได้จดทะเบียนเป็นมะนาวขึ้นทะเบียนแห่งแรกของประเทศไทยนะก็มะนาวด่านเกวียนของคุณณรงค์นี่ครับที่นำมาแสดงเนี่ยนี่ครับแล้วผมก็ได้ลองแล้วฮะเนี่ยนอกจากของดีที่เป็นมะนาวด่านเกวียนก็มีที่เราพูดถึงมีหมี่ตะคุซึ่งเป็นโรงงานใหญ่ใช่ไหมครับมีตะคุครับแล้วก็ผมอยากจะพูดเรื่องอีกนิดหนึ่งขนมจีนประดกนี่ฮะครับถ้าท่านดูเรื่องของขนมจีนประดกนะฮะท่านชายก็เคยได้รับประทานแล้วถ้าเรามองคุณค่าทางอาหารประเภทแป้งเราได้นะประเภทผักเราได้เพราะมีขนมจีนของประดกนี่ฮะจะออกรสจัดนิดนึงจะทานคู่กับผักอันนี้เราจะได้พวกไฟเบอร์ท้องไม่ผูกแน่ฮะอันนี้คือคุณสมบัติพิเศษแล้วก็เป็นการขับถ่ายระบายลมเนี่ยเพราะมีกระชายเยอะอันนี้คุณสมบัติพิเศษของขนมจีนประดกครับผมแต่ต้องไปรับประทานแถวท้องทุ่งแถวท้องทุ่งครับผมในงานในงานเลี้ยงนี่รู้สึกไม่ค่อยจะน่ารับประทานหมายถึงว่าระบายดีเกินใช่ไหมครับว่ามันเกินไปครับ นอกจากนี้ก็มีของที่มาขายอยู่ที่ในเมืองที่ในเมืองมีขายที่เกรียงไกรพลาซ่าตลาดแม่อะไรนะแม่กิมเองแม่กิมเองตราสุระมีไก่ย่างต้นตอครับเนี่ยไก่ย่างแบบนี้นะครับแต่ก่อนนี้ผมหลงไหลได้ปลื้มเหลือเกินเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่อะไรมากมายเพียงแต่เอาน้ำเกลือพรมนะแล้วค่อยๆ ย่างไปครับมันนุ่มมันเป็นเนื้อไก่แบบที่ไม่ดูถูกฟันของเราครับแบบโบราณครับเป็นแบบโบราณเลยถึงทำให้รสชาตินี่มันดีเหลือเกินรวมทั้งไอ้น้ำจิ้มโอ้ยพูดลืมน้ำลายเลยปลาร้าบองต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันอร่อยอร่อยบอกไม่ถูกแล้วระหว่างทางที่เข้าเขตโคราชมาเนี่ยเราจะมีของดีสีคิ้วนี่ก็ขึ้นอยู่กับโคราชขึ้นอยู่โคราชลำตะคองก็ขึ้นอยู่กับโคราชเรามีฟาร์มนกกระจอกที่ครับผมซึ่งเวลานี้เราก็ชำแหละเนื้อนกกระจอกเทศครับออกมาขายอยู่ที่สวนเมืองพรครับซึ่งสวนนั้นผมเพิ่งมาพบเพื่อนเก่าซึ่งจากกันไปนับเป็นเวลาราวๆ30กว่าปีครับก็มาอยู่ปลูกต้นไม้ต่างๆนานาเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตต้นไม้ที่สวนเมืองพรนี่เองสรุปรวมแล้วพอย่างเข้ามาในเขตโคราชท่านจะพบของดีทั่วไปเลยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ครบถ้วนกระบวนความก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ขึ้นมาเที่ยวโคราชจะไปดูทางโบราณวัตถุโบราณสถานไปปราสาทหินพิมายแล้วก็ถือโอกาสชิมของต่างๆแล้วขากลับอย่าลืมซื้อของฝาก
ศูนย์รวมจะอยู่ที่ตรงนี้ครับที่เกรียงไกรพลาซ่าครับในวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านไว้เป็นอย่างมากและสำหรับผมก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ